ทีนะครับขอเชิญอาจารย์ราชศักดิ์ครับวัชนาวัชริกฝ่ายพระองค์ได้เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคยและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจงอธิษฐานเพื่อที่ไม่ให้เข้าสู่ในการทดลองแล้วพระองค์ก็ดำเนินจากเขาไปไกลประมาณฟ้าหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏตัวแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปรองพระทัยลงอธิษฐานพระเศโทของพระองค์เหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทรงลุกขึ้นพระองค์เสด็จมายังเหล่าสาวกของพระองค์พบว่าเขาหลับอยู่ด้วยกำลังทุกข์โศกพระองค์จึงตรัสเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองหลังจากนั้นพระองค์ทรงทราบว่าทุกสิ่งจะสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นจริงตามพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสว่าเราก็หายน้ำมีภาชนะใส่น้ำส้มองุ่นวางอยู่ที่นั่นเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำส้มองุ่นใส่ปลายไม้หุ่นศพชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์และเมื่อพระเยซูทรงรับน้ำส้มองุ่นนั้นแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์ให้เราเข้าใจนะครับเพื่อบาปของเราและบาปของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ขอบพระคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ขอบพระคุณที่พระองค์เลือกและเรียกเรามาขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เจ้าทรงโปรดเมตตาให้เรามีโอกาสพิเศษสิทธิพิเศษที่เรามีต่อพระองค์และถวายชีวิตให้กับพระองค์และเพื่อเราระลึกถึงพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นสิ่งซึ่งไม่สะอาดในที่นี้ขอทรงกำจัดและทำลายออกไปเราปรารถนาพระองค์ยิ่งสิ่งอื่นใดพระองค์จะไม่ถ้าคนทั้งหลายจึงเข้ามาเพื่อที่จะร่วมต้อนรับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าลงปังในน้ำมันอ